ำลังซาวด์เช็คอยู่เลยอันสวยงามแห่งนี้อย่างเมืองโบราณกันก่อนนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของเมืองโบราณและนี่ก็เป็นวงแจ๊สของมหิดลนะครับก็มี2วงครับก็วงแจ๊สของไทยนะครับก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะผมว่าเด็กแจ๊สไทยนะครับหรือวงการแจ๊สมันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับดื่มดำกับบรรยากาศ Charity Jazz Night ในคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับวงที่ท่านจะได้พบบนเวทีในขณะนี้ครับก็เสียงปรบมือต้อนรับชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ladies and Gentlemen please welcome CU Band CU Band นะครับชื่อเพลงว่า Somewhere Over the Rainbow นะครับตัวน่ารักใสมากนี่นะครับคุณนิกิโอนะครับไม่ต้องสืบนะครับว่าเขาแสดงประเทศไหนครับนี่มีพัทด้วยครับพัทแบบไทยๆนะครับก็จะเป็นเพลงแรกที่คุณนิกิใช้เปิดตัวในน่าจะเป็นหน้าดูงานนะที่ผมเห็นในการเปิดคอนเสิร์ตของเขานะครับแล้วก็จะคุณยังเห็นได้ว่าเสียงมันเต็มมากซาวด์ดีมากครับเหมือนแบบในแผ่นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในแผ่นยังไงอะข้างนอกอย่างนั้นเลยครับแต่มันได้บรรยากาศมากกว่าครับในการได้มาดูแสดงสดนะครับจะเห็นว่าผมอยู่ไกลมากเลยนะครับผมอยู่โซน F ครับไกลมากไกลสุดเลยครับบัตรถูกสุด 1,500 ครับไกลสุดเลยครับแล้วก็คุณจะเห็นได้ว่าเสียงสูงเสียงต่างๆที่เขาเป่าออกมานะครับมันพุ่งมากแล้วก็มีความนิ่งมากครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้ความเป็นมืออาชีพครับมันคงอยู่ก็คือเขารักษาคุณภาพของตัวเองไว้นะครับนี่แหละครับมืออาชีพครับนี่ครับก็จะเป็นเพลงที่ผมชอบอีกหนึ่งเพลงนะครับฮาวาน่าเป็นเพลงในจังหวะลาตินครับจะปูมาด้วยโซปราโนแซกครับแล้วก็กีตาร์คลาสสิกจะมีเวอร์ชันเล่นคอมาด้วยนะครับมันก็ทำให้เกิดฟีลแบบเพลงขวางในส่วนของเรื่องภาพแสงสีเสียงนะครับก็เรียบง่ายครับแล้วก็หรูหราตามสไตล์ของคุณนิกิโอนี่ครับการแพนกล้องการกล้องมันก็จะสมูทนะครับแล้วก็มุมกล้องจะสังเกตได้ว่าใช้กล้องหลายตัวเยอะครับ
ูในนี้เหมือนแบบเราได้ดูในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมาดูมือเบรกแล้วโซโล่หน่อยนะครับก็ในงานนี้ก็ยังไม่เห็นเขาโชว์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูใน YouTube คุณจะเห็นเยอะกว่านี้ครับคอนเสิร์ตจบแล้วนะต่อไปก็คือผมต้องไปซื้อแผ่นนะครับแม่โดนจนได้ครับ700ก็เอาครับแล้วก็ไปต่อแถวรอลายเซ็นนะครับยืนดูพุซะหน่อยครับสักช็อต2ช็อตครับแล้วเดี๋ยวไปซื้อแผ่นกันต่อเลยครับผ่านมาแล้วเรียบร้อยครับคุณจะดูนะครับนี่คิวโคตรยาวเลยครับจะเซ็นให้ในแผ่นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเขาอีก1รูปนะครับตอนนี้จะอยู่ในส่วนภาคใต้ของเมืองโบราณนะคะกลับแล้วครับนั่งรถเพราะว่าที่เมืองโบราณเขาก็จะไปส่งที่ลานจอดรถนะครับคุณเล็กเรียบพันคือท่านผู้ก่อตั้งนะคะเขาจะบรรยายไปเรื่อยครับเกี่ยวกับเมืองโบราณแต่น่าไปเที่ยวจริงๆครับผมเคยมาเที่ยวตอนสมัยเด็กๆเลยครับท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็ต่อประเทศชาติด้วยนะคะที่มาปลูกสร้างไว้นะคะราคาวัด300คนละ300กว่าบาทครับก็ถือว่าไม่แพงครับลานจอดที่3ถึงแล้วนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะมีหลายโซนมากเลยนะคะที่กว้างมากที่1นะคะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะจบคลิปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนมารับนะครับวันนี้